ครับที่จังหวัดอุทัยธานีกันบ้างครับกับกลุ่มจักสานบ้านเกาะอ,อีเพลินหมู่ที่3ตําบลหนองยางอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับรับการตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชาจัดรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี2567ครับที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านเกาะอ,อีเพลินหมู่ที่3ตําบลหนองยาง อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับคณะกรรมการมูลนิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบทนำโดยดรเรือนแก้วกุยยะการนลครับประธานกรรมการพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านเกาะอ,อีเพินหมู่ที่3ตนนออําบลหนองยางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเพื่อประเมินคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัลหม่อมง,งามจิตบุรชฉัด รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี2567โดยมีนายธิรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานีและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมครับทั้งนี้เองครับกลุ่มจักสารบ้านเกาะอ e ีเพลินเกิดจากการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฉางในปี2560โดยให้มีการรวมกลุ่มของคนในชุมชนนำไผ่ามาประดิษฐ์เป็นสิ่งใช้สอยในครัวเรือน จึงผลิตไม้ไผ่จากสารให้เป็นสุ่มไก่สุ่มปลาแคร่ห้างชุดโต๊ะไม้กวาดนะครับแล้วก็ได้รับขึ้นาการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอหนองฉางสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนะครับรวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ